สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งใน Minecraft เอาชีวิตรอดในเวอร์ชัน 1.12 จ้าวันนี้อยู่ในช่อง MT Minecraft Thai Channel ณตอนนี้ฟาร์มการ์เดียนของเราจ้าก็ดำเนินมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นตอนสุดท้ายนี่คือการตกแต่งจ้าส่วนที่เหลือจากการตกแต่งไปแล้ว ให้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะเป็นการพาทัวร์จ้าพาทัวร์ทั้งหมดเลยสิ่งที่เราสร้างมาห้องนี้ที่เราอยู่จ้าเป็นห้องเก็บของอันนี้เป็นที่ย่างปลาอันนี้เป็นห้องเก็บของแบบกระจุกกระจิกจ้าปึ๊บพอมาหน้านี้ตรงนี้จ้ะมีระบบการแยกไอเทมแล้วก็มีไอเทมที่ได้รับการแยกมาก็มีพวกปลาจ้ะพิมรินชาร์พิมรินคิตันแล้วก็มีน้ำหมึกแล้วก็พวกนั้นจะเป็นไอเทมทั่วไปที่มันร่วงลงมาด้วยอันนี้เป็นชั้นใต้ดินจ้ะอันนี้เป็นห้องเก็บของของชั้นใต้ดินเนาะจากนั้นพอเราขึ้นไปข้างบนนี้ปึ๊บขึ้นมาข้างบนนี้จ้ะเราก็จะเจอนี่ฟาร์มการ์เดียนฟาร์มการ์เดียนที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้วจ้ะก็มีการ์เดียนตกมาตายเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบไว้ดูรถจอดเนี่ยจ้ะถ้าเราจอดปุ๊บอะเห็นไหมรถมันก็จะเข้ามาจอดเราสามารถไว้เช็คได้จ้ะว่าไอ้เจ้ารถอะมันมีบางอันที่มันหายไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรพังไปหรือเปล่าอะเราสามารถเช็คได้จ้ะเห็นไหมแต่เพียงว่ามีสวิตช์ที่ต้องใช้สับอยู่3ตัวจ้ะเราขี้เกียจต่อก็เลยใช้3ตัวนี่แหละแล้วก็สับแล้วก็ปล่อยรถไปเรื่องจ้ะก็เป็นอย่างนี้เนาะส่วนในฟาร์มการ์เดียนก็สามารถไปวิ่งเล่นได้จ้ะโชคดีวิธีอาจจะมีการ์เดียนตกลงมาตรงหน้าก็ได้ไม่แน่ไม่แน่ตอนนี้พวกไมคัสเนี่ยจ้ะไมคัสวิทอปเปอร์กำลังวิ่งไปวิ่งมารองรับไอเทมที่ได้จากการ์เดียนที่ตกมาตายนั่นไงโอ้ก็ตกมาตายให้ได้เรื่อยๆเหมือนกันจ้ะชึบทีนี้พอออกจากห้องเก็บของใต้ดินแล้วก็ไอเทมที่อยู่ใต้ดินมาแล้วเนาะเราก็จะนี่จ้ะมาทำนี้วับขึ้นไปตรงนี้เป็นชั้นที่3ตรงนี้เป็นชั้นที่3จ้ะชั้นที่3เราเรียกมันว่าชั้นแห่งอาหารในรังนี้จ้ะก็จะมีไว้คราดเวลาที่ดินมันพังดินอะไรอย่างเงี้ยจ้ะผักที่เราปลูกตรงนี้มีอะไรบ้างมีข้าวมีวีทจ้ะมีอันนี้ปึ๊บเก็บหน่อยต้องปลูกหน่อยจ้ะมีบีทรูทมีวีทแล้วก็มีบีทรูทจ้ะปึ๊บแล้วก็มีแครอทมีแครอทด้วยแล้วก็มีมันฝรั่งจ้ะมีมันฝรั่งด้วยแล้วจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็มีแตงโมมีแตงโมให้ได้บริโภคเหมือนกันนะคุณหน่อยจ้ะปุ๊บพอถัดจากแตงโมเราก็มีฟักทองปุ๊บแล้วด้านข้างจากด้านข้างที่ชิดกับน้ำเราก็ปลูกเป็นชูการ์เคนถือว่ามีผักพืชผักให้บริโภคครบทุกอย่างเลยแล้วก็มุมด้านซ้ายมือตรงนี้จ้ะนี่ปลูกหูเนเธอร์ไว้ไว้ทำยาก็สามารถมาเก็บได้ตรงนี้จ้ะเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นฟาร์มเล็กจิ๋วกระทะรัดในการใช้พื้นที่อย่างประหยัดจ้ะตอนนี้มาอันนี้พอขึ้นมาชั้นที่2จ้ะชั้นที่2เราก็จะพบกับห้องเก็บของห้องเก็บของตรงนี้เป็นห้องเก็บของของชั้นที่2จ้ะซึ่งเป็นจุดชมวิวด้วยเราสามารถขึ้นมาเพื่อชมวิวตรงนี้ได้ยิบนี่เพราะเราหันไปทางนี้เราก็จะเห็นไมคัสวิทอปเปอร์แล้วก็เห็นการ์เดียนตกตายเป็นจุดชมวิวที่ดีจ้ะเป็นจุดชมวิวบวกห้องเก็บของด้วยในไอเทมที่มีในนี้จ้ะก็มีแทบเกือบเต็มเลยนะโดยเฉพาะนี่จ้ะสโตนอะสโตนธรรมดาเนี่ยมีทุกรังคือมันมีทุกรังอะด้วยต้องใช้ช่องเก็บของที่เยอะมากจ้ะโดนมาตั้งหลายวายเนาะใช้วายหลายชิ้นจ้ะก็เลยเนี่ยดูดิต้องใช้ประมาณ3แถวถึงจะเก็บสโตนหมดส่วนอันนี้จ้ะนอกจากพิมรีนที่อยู่ในรังนี้แล้วจ้ะเราจะมีเจ้าพวกพิมรีนอยู่ข้างล่างซึ่งเราแยกมันไว้ข้างล่างด้วยขี้เกียจแบกขึ้นมาจ้ะอันนี้ก็เลยมีแค่นิดๆหน่อยๆพอใช้แล้วจ้ะส่วนแพ็คไอซ์จ้ะแพ็คไอซ์ก็มีอยู่แล้วก็มีอยู่บ้านข้างนอกนั้นด้วยก็ค่อนข้างเยอะจ้ะอันนี้เป็นคอนกรีตมีสีต่างๆแล้วนี่ก็เป็นที่ผสมจ้ะแล้วก็พวกแร่พวกไรก็นิดๆหน่อยๆก็มีไปจ้ะมีอาหารนิดๆหน่อยๆคือนอกจากปลาแล้วเราไม่มีอะไรเยอะเลย คือนอกจากปลาจ้ะเนี่ยอาหารหลักคือปลานี่ปลาที่อยู่ในพวกรังพวกนี้จ้ะคืออาหารหลักทีนี้วึบเอ็นเดอร์เพิร์ลก่อนมาจากนั้นจ้ะเมื่อเราวิ่งไปสุดมุมห้องตรงนู้นอยากวิ่งไปสุดมุมห้องไม่ได้จะขึ้นไปข้างบนวิ่งมาสุดมุมห้องตรงนี้จ้ะเราก็จะเจอกับจุด FK 5เป็น FK คอนกรีตพาวเดอร์จ้ะให้เป็นคอนกรีตเองก็คือกดคลิกเมาส์ขวาค้างไว้จากนั้นคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้จ้ะมันก็จะเป็นการ FK ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่เราก็ต้องเอาคอนกรีตพาวเดอร์มาใส่ในช่องนี้ก่อนนะแล้วก็วางลงตรงนี้จ้ะวางไปเราก็จะได้เป็นพวกคอนกรีตนั่นเองจ้ะเพราะว่าการให้คอนกรีตพาวเดอร์สัมผัสกับน้ำนิดหนึ่งจ้ะมันก็จะกลายเป็นคอนกรีตเราก็จะได้คอนกรีตสีต่างๆชึบชึบชึบไปทีนี้พอขึ้นอันนี้ชั้นที่2เนาะ
เราก็จะขึ้นไปชั้นแรกจ้ะแน่นอนว่าทางขึ้นทางลงมีทางเดียวก็คือตรงนี้เป็นบันไดทางขึ้นทางลงแล้วก็ถ้ามีฝนตกเราก็จะทราบจ้ะเพราะว่าน้ำจากข้างบนมันจะหลุดหยดลงมาข้างล่างได้ปึ้งอันนี้คือจุดชมวิวชั้นที่1เอ้ยมีปลาหมึกร่วงมาด้วยโอ้โหเอ้ยทำไมร่วงไปแป๊บเดียวตายตกกระแทกเหรอตกกระแทกน่าจะตกกระแทกตายจ้ะนี่เป็นจุดชมวิวชั้นที่1อย่างที่เห็นจ้ะมันก็โล่งแล้วก็เชื่อมต่อกับข้างบนด้วยก็สามารถวิ่งชมวิวการ์เดียนที่ตกลงมาได้เลยฮึบนี่แต่ขอแนะนำจ้ะถ้าไม่มีเอ็นเดอร์เพิร์ลเราอาจจะวิ่งไปช้าหน่อยดูดีเขาก็ตกล่วงลงไปเรื่อยล่วงลงไปเรื่อยไม่ใช่เยื่อยล่วงลงไปเรื่อยจ้ะน่าไหนว่าก็ได้เรื่อยนะกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้อยากร้องไห้เลยจ้ะน่าแน่นอนถึงแม้ทุกมุมจ้ะถึงแม้ทุกมุมมันจะถูกปิดด้วยผนังซึ่งปิดด้วยพิมรีนใช่ไหมแล้วก็ปิดด้วยซีเลนเทิลจ้ะแต่มุมด้านนี้เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดโล่งสามารถมองเห็นได้นั่นไงห้องเก็บของชั้นที่2ของเราแล้วก็แปลงผักชั้นที่3จ้ะโอ้น่ารักอะเป็นที่เก็บของที่กระทัดรัดจ้ะคืออาศัยโลเคชั่นในโอเชียนมอนูเมนต์เนี่ยแหละที่มันอยู่ข้างๆกันสร้างเลยเพราะว่ามันเป็นที่ที่เราดูดน้ำออกได้แล้วจ้ะแล้วนี่พอเราขึ้นมาชั้นนี้ปุ๊บนี่สิ่งที่เราเห็นตรงนี้คืออะไรจ้ะมุมด้านตรงนี้ที่มีเจ้าดาร์คพิมรีนกันอยู่จ้ะคือระบบน้ำที่เป็นน้ำ2คูณ2แล้วก็ช่องว่างจ้ะก็คือน้ำจะอยู่ไอ้ตรงนี้แหละจ้ะสี่เหลี่ยมที่ดูดออกมาแล้วส่วนไอ้ช่องว่างที่เป็นราบลง1บล็อกนั่นก็คือเป็นช่องว่างทั้งหมดเลยดังนั้นจากตรงนี้มันก็เลยจำลองเขาเรียกว่าจำลองระบบน้ำที่เราใช้วางนั่นเองหมายความว่าถ้าเราขุดตรงนี้จ้ะเนี่ยเราจะเจอน้ำพรุ่งแต่ช็อตตรงนี้จ้ะแต่ถ้าเป็นเจ้าตรงเดี๋ยวอย่าใช้นั่นเดี๋ยวพังเนี่ยถ้าเป็นตรงนี้กับตรงนี้จ้ะมันจะเป็นช่องว่างก็คือเป็นช่องว่างล้อมรอบทั้ง4ทิศเลยฮึบปิดไว้ไม่ให้โดนแสงหน้าตาของระบบน้ำจ้ะแล้วก็ตัวที่โผล่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละจำลองออกมาได้เห็นภาพเลยฮะสวยตอนแรกเราตั้งใจจะทำเสาขึ้นไปจ้ะแต่พอมองแล้วเฮ้ยมันบดบังรัศมีการมองหรือเปล่าเราก็เลยเอาไว้แบบนี้ดีกว่าสวยดีสวยดีจ้ะวันนี้เราจะมาตกแต่งครึบวางขอบนอกตอนแรกว่าจะไม่วางจ้ะแต่ว่าคิดไปคิดมาวางดีกว่าอย่างน้อยมันจะได้ไม่มืดด้วยครึบนี่จ้ะมาวางเลยแล้วก็จะต้องทำจุดจอดเรือด้วยจ้ะเราสังเกตมาแล้วว่าเฮ้ยตอนแรกเราคิดว่าฟาร์มโอเชียนมอนูเมนต์ของเราจ้ะไกลใช่ไหมคือเราลืมนึกไปว่าตอนที่เรามาเจอฟาร์มโอเชียนมอนูเมนต์ครั้งแรกจ้ะเราเรียกมันว่าฟาร์มโอเชียนมอนูเมนต์ต้องเรียกมันว่าฟาร์มการ์เดียนนะเจอที่โอเชียนมอนูเมนต์ครั้งแรกจ้ะเราจะบอกว่ามันเป็นมันก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรามากนะแต่เพียงแค่ว่าโดยความรู้สึกจ้ะพอเรามาอยู่นานๆเราลืมไปไงลืมไปว่ามันไม่ไกลทีนี้พอเราได้กลับบ้านไปสักครั้งสองครั้งจ้ะเราก็เลยทราบว่าเฮ้ยฟาร์มของเรานี่มันค่อนข้างที่จะใกล้นะมันไม่ได้ห่างไกลบ้านมากจ้ะก็คือใช้เวลาตอนช่วงพระอาทิตย์คล้อยจะตกดินน่ะแล้วมันก็ไปตกดินที่บ้านพอดีจ้ะก็คือใช้เวลาแป๊บเดียวฮึบบ้านของเราอยู่ทางโน้นนี่บ้านของเราอยู่ทางนี้จ้ะจำได้ขี่เรือมาบ่อยเพราะว่าเรามีเรือจอดอยู่เราก็เลยทราบว่าเรามาจากทางไหนฮึบนี่ตกแต่งด้วยแล้วก็จะได้เอาเนี่ยจ้ะจะได้รื้อพวกนี้ออกมาเดี๋ยวอย่าลงน้ำสิเสือน้อยเปียกน้ำหมดแล้วไอ้เจ้าเสือน้อยไม่เอาน้ำหรอกนะมาจ้ะมาวางขอบก่อนอย่าตกนะทำไมชอบดันตกอ่ะเพื่อความสวยงามจ้ะต้องลงทุนหน่อยพูดง่ายว่าซีแลนเทอร์เนี่ยจ้ะของที่เราไม่ค่อยจะมีในการคราฟก็คือพวกพริมารีนคริสตัลแต่ว่าไอ้พวกพริมารีนฉาดนี้ยอมรับจ้ะว่ามันค่อนข้างที่จะได้เยอะอยู่แต่ว่าพริมารีนคริสตัลมันได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นก็ต้องหามาเรื่อยๆหามาเรื่อยๆเพื่อให้ได้มีซีแลนเทอร์ใช้ใช่ไหมอันที่จริงจะต้องบอกว่าเราเป็นพวกที่ถลุงซีแลนเทอร์ไปเยอะมากไอ้เจ้าโคมไฟแห่งท้องทะเลแล้วเรียกมันว่าอย่างนี้ดีกว่าแสงไอ้เจ้าโคมไฟแห่งท้องทะเลเนี่ยจ้ะเราค่อนข้างที่จะใช้มันตกแต่งเยอะมากเพราะว่าไหนๆก็เป็นฟาร์มการ์เดียนใช่ไหมที่ตั้งอยู่ในโอเชียนมอนูเมนต์แล้วจ้ะเราก็อยากจะได้เป็นแสงสว่างจากเจ้าซิเลนเทิร์นมากกว่าท็อตยกเว้นบางบริเวณจ้ะที่มันควรที่จะเป็นท็อตเราก็จะวางเป็นท็อตฮึวาดยาวเลยคือถ้าเราปิดขอบทั้งหมดใช่ไหมมันก็จะสว่างที่ขอบนี้เราก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะมีมอนมายืนไหมเพราะบางคืนจ้ะสเกเลตันก็มายืนบางคืนคิปเปอร์ก็มาเกิดตรงขอบรั้วเห็นแล้วรู้สึกเสียวถึงความอันตรายมากนะเหลือมุมแค่ขอบมุมนี้จ้ะมาเลยใส่ไป
ฮึมหมดละมีใช้มาเพิ่มไปคราฟมาเลยนะนี่เพื่อตกแต่งขอบโดยเฉพาะจ้าเรียบร้อยยังอ๋อหรือมุมนั้นเรียบร้อยแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสร็จสมบูรณ์จ้าทีนี้ก็เอาท็อปออกก่อนตรงนี้จ้าเราจะทำเป็นจุดจอดเรือแต่บ้านหลังนั้นกำลังตัดสินใจว่าเราจะรื้อออกดีหรือเปล่าแต่เพียงว่าก็ไม่ค่อยอยากรื้อเท่าไหร่มันเป็นบ้านหลังแรกที่สร้างแล้วก็มีพวกกล่องจ้าพวกไอเทมอยู่ในบ้านหลังนั้นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันขี้เกียจย้ายอ่ะง่ายๆตอบคำเดียวเลยจ้าขี้เกียจย้ายขี้เกียจย้ายก็เอามันไว้ตรงนั้นแหละเนาะตกแต่งให้มันดูเป็นบ้านคนมากขึ้นสักนิดนึงแล้วก็อยู่จ้าส่วนบ้านของเสือน้อยที่นี่เหรอไม่รู้สินะยังไม่ได้คิดถึงบ้านที่จะสร้างเลยแต่ทรัพยากรที่มีเยอะที่เหมาะที่จะเอามาสร้างจ้าก็คือสโตนมีเยอะมากเหมาะที่จะเอามาสร้างบ้านเลยนะคือเป็นอะไรที่แบบควรที่จะถลุงออกจ้าตอนนี้มันมีอยู่ประมาณ10เท่าไหร่ล่ะ13ลังอะ13ลังใหญ่สโตนโอ้เอามาถลุงเลยใช่ป่ะครับเป็นสโตนบริกในการสร้างนู่นสร้างนี่ก็ได้แต่ว่าพอคิดอีกแง่หนึ่งนะจ๊ะเราควรไปทำอย่างอื่นไหมเช่นเอาไปทำฟาร์มม็อบไหมทำฟาร์มม็อบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแหลกแน่ๆแกคิดก็รู้เลยว่าแหลกแน่ๆว่าตรงนี้เป็นที่จอดเรือใช่ไหมปึ๊บจ้ะถ้าเป็นที่จอดเรือนะอย่างแรกที่จะต้องมีก็เป็นท่าเรือธรรมดาธรรมดาก็พอแล้วคอยขวางเรือจอดก็พอแล้วนี่ให้สว่างหน่อยจ้ะอย่างมัมก็มัมรออะไรล่ะเสือน้อยปลามีเยอะแยะกินยังไงชาตินี้ก็ไม่มีทางหมดซื้อคืออัตราในการกินต่อนาทีกับอัตราในการได้ปลาต่อนาทีนี้มันไม่เท่ากันจ้ะดังนั้นพูดได้เลยว่ากินชาตินี้ก็ไม่หมดหรอกใช่ว่าอย่างน้อยต่อนาทีเราก็น่าจะกินปลาแค่ประมาณตัว2ตัวแค่นั้นแหละแต่ปลาที่ได้นี้เยอะกว่านี้จ้ะดังนั้นก็กินไม่หมดแน่นอนอันนี้เรือคู่ชีพมาทุกเรือทุกลำเป็นเรือคู่ชีพหมดเลยอ้าวนี่ดูดเรียบร้อยโอ้มาปิดเรียบร้อยจ้ะส่วนบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะต้องปรับปรุงให้มันดูเป็นบ้านคนหน่อยตอนนี้ของในนี้รกมากสิ่งที่เราจะใช้ในการทำโอ้ดาร์คพริมอรินอยู่ในนี้นี่เองโอ้ฮึบไม่มีจ้ะไม่อยากใช้ดาร์คพริมอรินอ่ะมันทำยากเอ้ยไม่ได้ทำยากหรอกจ้ะเพียงแค่ทรัพยากรมันแพงกว่าพวกอย่างอื่นแค่นั้นเองแพงกว่าในที่นี้คือถึงแม้เราจะหาเจ้าหมึกได้แต่เพียงแค่ว่าไอ้เจ้าหมึกมันก็ได้น้อยกว่าพวกไอเทมอย่างอื่นฮึบแล้วก็น้ำหมึก1อันจะครับจะครับไอ้เจ้าดาร์คพริมอรินได้แค่1อันเองฮึบก็ถลุงทรัพยากรนะเหมือนเปลี่ยนสีคนแกะเป็นตัวกับเอ้ยเหมือนเปลี่ยนสีคนแกะเป็นอันกับเปลี่ยนสีแกะเป็นตัวนั่นแหละจ้ะเปลี่ยนเป็นแกเป็นตัวค่อนข้างที่จะดีกว่าเยอะโอเคพอมาอย่างนี้ใช่ไหมเราจะมีจุดจอดเรือฮึบ1 2 3นี่เรือสักหางสัก3ช่องดีกว่าจ้ะประมาณขนาดนี้เนาะอย่างน้อยเวลาดิฟเข้ามันจะได้ดิฟเข้าดิฟออกง่าย1 2 3หางสัก3ช่องดีกว่าซึบอันนี้เอามา4จ้ะอันนั้น1 2 3นับไป3ช่องแล้วก็ออกมาเลยฮึบนะ3จ้ะนับไป3แล้วต่อออกมา4นี่จะจอดเรือกี่ลำล่ะนี่เขาจอดแค่ลำเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าต้องทำที่จอดเรือไว้เยอะๆหน่อยไม่แน่ใจจ้ะว่าเรือมันจะรีหายไหมแต่คิดว่ามันไม่น่าจะรีหายไปไหนนะดังนั้นก็น่าจะเอามาไว้แถวนี้ได้ฮึบเรียบร้อยส่วนอันนี้1 2 3 4 5โอ้เหลือที่ว่างเยอะแฮะก็ไว้มันแค่นั้นแหละจ้ะไว้มันอย่างนั้นกว้างๆก็ได้ทีนี้พอมาอย่างนี้ปึ๊บเราก็อยากที่จะนี่วางอย่างนี้ไหมดูสิ
ถ้าเราจอดเรืออย่างนี้เราก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาที่เราสับเรือมันจะหายใช่ไหมเป็นความคิดที่ดีจ้ะ เป็นความคิดที่ดีโอ้โหของหมดเดี๋ยว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 อันนี้เป็นการถลุงโดยใช้เห็นหรือเปล่านี่ฮึบมาตรงนี้มาเลยจ้ะไปสามโอเคหูใช้เยอะเหมือนกันแฮะคิดถูกคิดผิดหรือที่เรามาทำตรงนี้ไม่เป็นไรจ้ะเพื่อความสวยงามยอมได้ใส่ในน้ำด้วยมันจะได้เรืองแสงในน้ำแบบเห็นชัดๆไงก็อย่างน้อยทำเป็นบล็อกนี้ละก็เอาให้มันบล็อกเดียวกันเลยทั้งหมดจ้ะตัวต่อไปฮึบอย่าเด้งขึ้นเด้งลงในน้ำสิโอเคเหลือแค่สองอันโอ้โหพอคร้ำมาไว้เยอะนี่แล้วก็ต่อไปสามจ้ะซึบอันสุดท้ายแล้วสองสามอ่าฮะเรียบร้อยแล้วจ้ะซึบมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมน่าสนใจเหมือนกันนะเป็นจุดจอดเรือที่ดูดีถ้าเอาธงมาปักด้วยน่าจะสวยงามจ้ะแต่เราไม่มีธงนี่เดี๋ยวนี้ก่อนขุดเย้าขุดก่อนจ้าก็คืออย่างน้อยก็ของงกซะหน่อยใช่ไหมอย่าร่วงลงไปข้างล่างนะเสียดายของสองละอันที่สามชื่อไอ้ตรงจุดเชื่อมจากที่เราวางต่อบอลเชื่อมมานั่นเองเราก็เลยขอจิ๊กหน่อยแล้วกันจิ๊กกลับมาคืนขุดบล็อกใต้น้ำก็ขุดแทบไม่เข้าเลยฮะไอ้นี่กระดาษเพิ่มความเร็วในการขุดแล้วนะแล้วก็ตัวสุดท้ายอยู่มุมทางนี้จ้ะเรียบร้อยก็เรียบร้อยในใต้น้ำแล้วดีเขาเรียกว่าจุดจอดเรือน่าจะเอาธงมาปากอะแต่ว่าไม่มีขนแกะแถวนี้ไม่ได้เลี้ยงคงเลี้ยงแกะไว้เลยไม่เป็นไรจ้ะมานอนกันปลื้มนอนจะได้ตื่นอุ้ยทำไมม็อบมันเกิดเยอะอย่างนั้นล่ะพุ่มนั่นแหละจ้ะโอเคนั่นแหละนังสัตว์หนึ่งอันที่เราต้องการย่อมข้ามาเพื่อเอานังสัตว์แถวนี้มาเยอะคือแถวนี้หาวัวยากจ้ะแต่ม้านี่หาได้ง่ายมากดังนั้นก็ฆ่ามันไปสักหนึ่งตัวเพื่อเอาหนังมาใช้หน่อยฮึบเก็บของไว้เลยได้ลังมาละแล้วก็หนังซึบ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 จ้ะเรียบร้อยแล้วก็เอาตรงนี้มาวางอื้อหือฮึบปะข้างหน้าลังไว้แล้วก็นี่จ้ะเรือใช่เลยฮึบเอาโอ้มี11ลำก็ปักใส่ไว้ เอาไว้ใช้อันที่จริงถ้าทำอย่างอื่นเป็นที่เหยียบอะไรอย่างนี้ได้ก็ได้จ้ะแต่ว่าเก็บไว้อย่างนี้ก็ดีนะเก็บไว้อย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเวลาที่เราวิ่งผ่านตรงนี้ไงก็จะดีจ้ะส่วนอันนี้คือบ้านคู่ชีพของเราใช่ไหมมันจะต้องจัดของให้เป็นระเบียบซะหน่อยละ เขาของร่องรังมากแต่ว่าอุ๊ยอันนี้ถ้าเราสับออกจากไฟที่เหลืออยู่นี่มันจะเสียหายทันทีเลยนะไม่สับออกดีกว่ามั้งไม่สับออกน่าจะดีกว่าจ้ะฮึบบล็อกไอรอนมาหน่อย
โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเห็นไม้นี้ชึบเอาแค่4อันน่าจะพอจ้ะแล้วจากนั้นก็ทำเป็นนี่ฮึบ8อันอ้อไม่พอน้อยไปเอามาเยอะๆหน่อยจ้ะ18โอเคขนาดนี้น่าจะใช้ได้พอได้มาสัก18อันแล้วใช่มั้ยก็ต้องทำกล่องด้วยเหรออาจจะต้องทำกล่องจ้ะตอนแรกคิดว่าไม่ต้องทำเพราะว่ากล่องมีเนื้ออันนี้12โอ้เอามาใส่เลยก็ได้ชึบได้เป็นแท็บเชส14 1 2 3อันนั้นเอาออกโอเคก็จะได้มาเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้อันนี้ควรที่จะทำให้มันเป็นมุมเดียวกันนะใช่ไหมน่าจะต้องเป็นมุมเดียวกันจ้ะฮึบส่วนอันนี้เตาเขาเหรอไม่เอาระบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอยากเผาแล้วได้ EXP บ้างดังนั้นก็เอาออกเลยจ้ะตรงนั้นไม้มีไหมอ่ะไม้ที่ไม่ใช่สปรูซไม้โอ๊กธรรมดาน่าจะมีอยู่จ้ะเราน่าจะมีอยู่แต่ว่าอยู่ไหนล่ะอ่านี่อ่ะวางสวยงามอย่างนี้แหละใช่เลยนี่พอมุมนี้ใช่ไหมจ๊ะก็มีโต๊ะคราฟแล้วก็ต้องวางเตาเผาด้วยสิสองเตาเหรอก็น่าจะเพียงพอจ้ะจุดที่แอนวิลด้วยโอเคอันนี้ไว้ต้มยาสินะอืมขุดออกก็ได้เพราะมันขวางทางประหยัดพื้นที่ประหยัดพื้นที่ที่มีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดอย่างนี้แหละจะใช้สอยอย่างประหยัดใช่ไหมก็งามมัมมัมโอเคอันนี้ก็เข้าของจิปาถะสินะเราจะสับออกในอนาคตแน่นอนจ้ะพวกเข้าของพวกนี้เดี๋ยวฮึบจากที่ยังไม่ได้ย้ายสมโนครัวไปที่ไหนไอ้พวกรังพวกนี้ก็เอากองไว้แถวนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้าย้ายสมโนครัวนี้รังพวกนี้จะต้องจัดของดีๆเลยนะจ๊ะเพราะว่าไอ้พวกนี้คู่ชีพทั้งนั้นโอ้เอ็นชงเอ็นชานอะไรก็ว่ามาอ่ะดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเก็บก่อนชึบแล้วก็มาไว้ในนี้รางรถไฟออกเลยจ้าเก็บไว้ทำไมอ่ะตรงนี้ที่เราถือเป็นซิลทัศขุดได้ขุดได้ของผู้ชีพอยู่นี่เองเก็บไว้นี่แหละจ้าไว้นี่แหละเอ็นเดอร์ของเราเฮ้ยอยากเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนได้มะฮึบอ่ะเอ็นเดอร์เชดจ้ะมันชื่อเสือน้อยโอเคเป็นของเสือน้อยไงดังนั้นรังเอ็นเดอร์เชดตัวนี้ก็เลยเป็นแบบนี้จ้ะเอ้ยเอาแท็บเชดติดได้ไหมเอ้ยไม่ใช่เนมแท็บติดได้ไหมไม่น่าจะติดได้หรอกมั้งจ้ะมา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 ฮึบอันนี้เป็นอ้าวไม่มีค่าอะไรสินะเอ้ยเมื่อกี้เราใช้เอ้ยยังไม่ได้ใช้เหรอเปลี่ยนชื่อไม่ได้เหรอเสือจ้ะไม่ใช่เสือน้อยก็ใช้ไปเลเวล59แล้วนะใช่มะขุดสิกลายเป็นอะไรกลายเป็นเอ็นเนอร์เชดโอเคไม่มีผลไม่มีค่าอะไรเหมือนเดิมจ้ะโอเคมันเป็นของเหมือนเดิมใช่มะก็ดังนั้นก็ไม่ต้องแคร์มันปล่อยเข้าไปฮึทำไมปักไม่ได้อ๋อปักเชสธรรมดาไม่ได้ต้องปักเป็นแท็บเชสฮึบปังปังเรียบร้อยละตรงนี้ไว้ช่องว่างสักหนึ่งช่องเนาะไว้ชมวิวสักหน่อยจ้ะ อย่าจ้าจุดชมวิวทำไมโอ้แพ็กไออ่ะเก็บไว้เลยอ่ะไม้อะไรก็เก็บไว้ก่อนจ้ะเวลาที่เก็บเข้าของจะได้สะดวกรวดเร็วเก็บให้หมดแล้วก็ตรงนี้จ้ะจากที่เราดูใช่ไหมตอนนี้เลเวลมันอันนี้ใช้ไม่ได้เอามาเทสเลเวลไม่ได้อะไรเทสเลเวลได้โอเคอันนี้มาได้จากที่เราดูตอนนี้มันเอนชานได้เลเวล30แล้วเนาะถ้าเราขุดออกจ้ะฮึบถ้าเราขุดออกใช่ไหมมันก็จะได้แค่เลเวล28แต่ถ้าเราปักมุมอื่นล่ะได้ไหมฮึบก็28จ้ะ
พูดง่ายๆว่ามันจะต้องอยู่ขอบๆนี้สินะถึงจะได้เป็นเลเวล30ฮึบอ่ะเมื่อมาอยู่มุมนี้จ้ะเราลองปะตรงนี้ดูแต่คิดว่ามันน่าจะได้แค่28เหมือนเดิมอ๋อเลเวล30ด้วยอยู่มุมนี้ก็ได้สินะงั้นก็ดีจ้ะมาเอามันเข้ามุมไปเลยที่จะได้มีที่โล่งๆอ่ะอันนี้อยู่ที่เลเวลเท่าไหร่จ๊ะ28งั้นแปลว่าถูกแล้วเพราะเราขุดออกมา1บล็อกตรงนี้โอเคอ่ะอุ๊ยหลังพวกนี้ไม่ว่างเลยเดี๋ยวเอาของออกก่อนจ้ะ Ender Pearl แบกมาใช้ก็ขุดออกเข้าของเยอะแยะมากเลยเก็บธนูนี้ไว้นี่ดีกว่าแพ็กไอซ์จ้ะนี่ไง Arrow of เป็น Slowness ใช่มั้ยก็เป็นของที่ได้จากบริเวณของแดนหิมะดินน้ำแข็งจ้ะตอนที่เราไปหาแพ็กไอซ์มานั่นเองสโนว์บอลเอามาปากันเหรอมันติดมาด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรใช่ว่าก็เก็บไปเถอะจ้ะเก็บรวมกันไปแล้วก็อันนี้มาอุ้ยน้ำยาไม่ใช่มันไม่ใช่น้ำยาขวดน้ำแล้วก็เรียบร้อยคราวนี้ก็ได้เวลาปักคืนแล้วซื้อเลเวลเท่าไหร่จ๊ะเลเวล28งั้นแปลว่าต้องการอีก1เลเวลสินะโอเคอย่างนี้ล่ะได้มางงเนื้อที่ต้องเอาโอ้โหเลเวล16เองงั้นแปลว่าระดับมันต้องขนานกับพื้นข้างล่างสินะจ๊ะแต่ถ้าเป็นขุดตรงนี้ล่ะยังหาวิธีงกยังหาตัวงกอีกอ่ะก็ยังมี28สินะงั้นแปลว่ามุมข้างล่างนี้ไม่ได้ผลสินะฮึบแต่ถ้าไม่ใช่ข้างล่างแบบนั้นล่ะถ้าเป็นข้างล่างแบบด้านข้างจะได้ผลไหมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ทับกันอยู่เลเวล28เหมือนเดิมจ้ะไม่มีค่าอะไรมาเอาขึ้นมาขึ้นฮึบอยากได้เลเวล30ใช่ไหมไม่อยากวางอะไรขวางแถวนี้เลยอ่ะวางขังขวางบล็อกนี้ก็ไม่น่าจะใช้ได้ผลจ้ะนั่น24หายไปตั้ง2ตัวหาวิธีคิดสิวางตรงไหนดีวางตรงนี้28โอ้เดี๋ยวอุ้ยสมุดแตกอุ้ยเดี๋ยวนะ28เหมือนเดิมจ้ะก็แปลว่าไม่นับสมุดแตกเลยอะเดี๋ยวไม้อยู่ไหนเอามาคราฟหน่อยสิจ้าไม้จ้าอ่ะนี่ได้มาแล้วโอเควางมุมนี้ก็ได้30จ้ะยอมวางมุมนั้นก็ได้ไม่แคร์อะไรหรอกอันนี้เป็นท็อตให้ความสว่างใช่ไหมอย่าใช้ท็อตสิไม่ดีนะไม่ดีในแง่ที่เพราะว่าเราอยู่ที่นี่จ้ะมันต้องใช้ตัวนี้เดี๋ยวไม่ใช่ปักผิดตรงนี้ปักผิดจ้าไงแตกไหมอะไม่แตกหรอกมั้งเลเวล30เหมือนเดิม มีการปักเพื่อความสวยงามใช่ว่าเราก็ต้องจัดไปส่วนอันนี้ขอบนี้เอาขอบข้างนอกดีกว่าจ้ะแล้วก็ต้องใส่เพิ่มไหมขนาดนี้ก็สว่างสุดๆแล้วนะแต่มันยังมีที่ว่างอยู่ที่เราเหลือไว้นี่เขาเรียกว่าตกแต่งเอาให้หมดชึบแต่มุมด้านในมันก็มีที่ว่างอยู่งั้นก็ไม่ต้องถึงตรงนั้นหรอกจ้ะอันนี้ไม่ต้องวางด้วยโอเคฮึบมันก็จะเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้เดี๋ยวลองปรับความมืดจ้ะมันก็จะมืดแบบนี้มืดไปแฮะมืดไปสินะนี่ความสวยงามก็ต้องมาชื้อสว่างแน่นอนจ้ะไม่สว่างให้มันรู้ไป
ลงทุนขนาดนี้แล้วใช่ไหมไม่สว่างก็ให้มันรู้ไปสิส่วนประตูทั้งเข้าทั้งออกขนาดนี้ก็น่าจะพอใจแล้วทำไมที่ตั้งขวดน้ำยามันอยู่สูงเด่นขนาดนี้ล่ะอันนี้เป็นเตียงนอนใช่ไหมจ๊ะปึ๊บมาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางกันหน่อยตรงนี้เป็นทิศตะวันที่ไหนนี่เดี๋ยวดูก่อนเป็นทิศตะวันออกจ้ะทิศนี้เป็นทิศเหนือทิศนี้เป็นทิศตะวันตกทิศนี้เป็นทิศใต้ดังนั้นทิศนี้เป็นทิศตะวันออกใช่ไหมก็นอนหันหัวไปทางนี้ดีกว่าไอ้เดี๋ยวทำไมวางไม่ได้ทำไมวางไม่ได้วางได้แล้วจ้ะนอนยืบตอนตื่นอย่าเด้งออกนะตัวเองงับงับงับตื่นตื่นแล้วไม่เด้งออกถือว่าดีจ้ะตะวันออกเหนือตะวันตกทิศใต้ดีแล้วจ้ะนอนถูกทิศก็เป็นอะไรที่ดีนะทีนี้พื้นที่เป็นอย่างนี้บ้านของเราค่อยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยปึ๊บๆสว่างให้มันแสงสว่างตอนคืนด้วยชึบๆเรียบร้อยจ้ะดูดีไหมล่ะปรับแต่งง่ายๆพอจัดเป็นระเบียบมันก็ดูดีแต่เตียงนอนค่อนข้างโล่งจริงๆโล่งไปนะบางทีตรงนี้เป็นที่ FK เจ้าคอนกรีตจ้ะเป็นคอนกรีตอันนี้เป็นทางเข้าทางออกสินะโอ้สวยงามรู้สึกพอใจแล้วพอเป่าขนาดนี้ก็สวยแล้วจ้ะฮึบเก็บของเลยโอเคจ้ะสำหรับเอพิโซดนี้น่าจะเพียงพอเท่านี้จ้ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายจ้า